วงที่6เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคการอินทิเกรตนะครับเทคนิคแรกเนี่ยก็คือบายพาสเนี่ยก็ใช้ได้บ่อยนะครับมันมาจากสูตรนี้ DUV หรือเปล่าครับนี่ผลคูณเนี่ยเท่ากับ UDV บวก VDU ป่ะครับหลังจากนั้นเราอินทิเกรตทั้งสองค่านะครับก็เป็นอินทิเกรต DUV เนี่ยเท่ากับอินทิเกรต UDV ลบอินทิเกรต VDU ป่ะครับบวกอินทิเกรต VDU ดังนั้นอินทิเกรต UDV เนี่ยก็เท่ากับอินทิเกรต DUV ลบอินทิเกรต VDU อินทิเกรตเจอกับดิฟถูกป่ะครับก็ตัดกันก็กลายเท่ากับ UV ลบอินทิเกรตVDU นี่ก็เป็นสูตรนี่คือสูตรบายพาสที่ใช้บ่อยนะครับเรามาทำสูตรทำโจทย์ดูเลยก็ได้นะครับครับแบบฝึกหัดที่ 6.1 นะครับข้อแรกเนี่ย 1.1 ให้นิเกต x ไซน์ x ถูกครับเงี้ยตอนแรกอินทิเกรตไม่ใช่ x ไซน์ x ไม่ได้ถูกครับเริ่มต้นเนี่ยถ้ายังไม่คล่องใช่ไหมครับเราเขียนแยกมาเลยก็ได้จำสูตรนี้ก่อนนะครับ udv ถูกครับครับ uv ลบอินทิเกรต vdu เราก็มอง x ไซน์ x เนี่ยว่าเป็น udv เราก็ดูว่าจะเลือกอะไรให้เป็น dv จะเลือกอะไรให้เป็น u นะครับข้อเนี้ยเราให้ u เท่ากับ x นะครับ du จึงเท่ากับ dx ถูกป่ะครับเราเลือกได้แล้วก็หา du ถูกป่ะครับแล้วก็หา v ทำตัวนี้ถูกป่ะครับเราให้ dv เท่ากับ sin x dx v จึงเท่ากับอินทิเกรต sin ได้ลบ cos x นะครับถูกครับดังนั้นเราก็มาแทนเลยนะครับอินทิเกรต x sin x เนี่ยจึงเท่ากับ uv ถูกครับ uv ก็คือลบ x cos x ลบอินทิเกรต v ถูกครับก็คือลบ cos x du ก็คือ dx ครับก็เท่ากับลบ x cos x บวกอินทิเกรต cos x dxนี่เกิด cos x ได้ sin x ถูกครับบวก c ครับแล้วเราอินทิเกรตเสร็จแล้วเทคนิคก็ช่วยให้เราอินทิเกรตได้ง่ายนะครับลองมาดูข้อ 1.2 นะครับข้อ 1.2 ให้อินทิเกรต x กำลัง2 2กำลัง x dx ถูกครับปัญหาของการทำเทคนิคนี้อยู่ที่ว่าจะเลือกอะไรให้เป็น u เลือกให้เป็น dv นะครับข้อนี้ลองสังเกตง่ายๆก็คือถ้าเราให้อย่างจากข้อที่แล้วถูกครับถ้าเราให้ x เป็น dv เนี่ยสมมุตินะครับเราให้ dv เท่ากับ x sin x x dx เนี่ยถูกป่ะครับเราก็อินทิเกรตคือเราเลือกตัวอะไรก็ได้ที่เราอินทิเกรตได้นะครับที่เป็น dv เนี่ยเลือกตัวที่อินทิเกรตได้พอเกิดออกมาปุ๊บได้เป็น v เท่ากับ x กําลัง2ส่วน2ถูกป่ะครับดีกรี x มันเพิ่มขึ้นมันก็คงไม่ง่ายขึ้นถูกป่ะครับเราก็เลยให้ x เนี่ยเป็น u ข้อนี้ก็เช่นเดียวกันก็เลยให้ x เท่ากับ u นะครับเลยให้ u เท่ากับ x กำลัง2 du เท่ากับ2 x dx แล้วก็ให้ v เท่ากับ dv เท่ากับ2กำลัง x dx v เท่ากับ2กำลัง x ส่วน ln 2ถูกป่ะครับดังนั้นอินทิเกรต x กำลัง2 2กำลัง x dx เนี่ยจึงเท่ากับ uv ถูกป่ะครับ x กำลัง2 2กำลัง x ln 2ลบอินทิเกรต vdu ถูกครับนี่เราอินทิเกรต x 2กำลัง x เราอินทิเกรตตัวนี้ไม่ได้ถูกครับไอ้2กำลัง x คูณกับ2 x เนี่ยแล้วก็จัดรูปครับเป็นลบ2ส่วน ln 2ถูกครับก็เลยมาอินทิเกรตตัวนี้ดู
นี่เกต x 2กําลัง x เนี่ยถูกครับนี่เกตตัวนี้ก็ให้ u เหมือนเดิม du จะเท่ากับ dx v เท่ากับ2กําลัง x dv เท่ากับ2กําลัง x dxv จึงเท่ากับ2กําลัง x ส่วนลอน2ถูกป่ะครับแล้วก็มาแทนนะครับอินทิเกรต x 2กําลัง x dx เนี่ยจึงเท่ากับ uv ลบอินทิเกรต v du ถูกป่ะครับก็ได้เท่ากับอินทิเกรต2กําลัง x ก็คือได้2กําลัง x ส่วนถูกครับ6 4ถูกครับแล้วก็มาแทนเอามาแทนในตรงนี้ถูกครับได้อินทิเกรต x กําลัง2 2กําลัง x dx เนี่ยได้เท่ากับ x กําลัง2คูณ2กําลัง x ส่วนลอน2ลบกับ2ลอน2ครับ2ส่วนลอน2คูณกับตัวนี้ถูกครับอินทิเกรต x 2กําลัง x เราได้แล้วว่าคือเท่ากับ x 2กําลัง x ส่วนลอน2ลบ2กําลัง x ส่วนลอน2ลอน2บวก c จริงๆแล้วเราค่อยมาใส่ตอนสุดท้ายอย่างเดียวก็ได้นะครับก็เท่ากับ x กําลัง22กำลัง x เราก็จะได้คำตอบของการอินทิเกรตตัวนี้ออกมานะครับข้อ 1.3 นะครับอินทิเกรต x กำลัง3บวกด้วย x e กำลัง x กำลัง2 dx นะครับเริ่มต้นเนี่ยเราต้องเปลี่ยนตัวแปรก่อนนะครับเพราะว่า e กำลัง x กำลัง2นี่ไงอินทิเกรตไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมครับเราก็ให้ u เท่ากับให้เป็นตัว a แล้วกัน a เท่ากับ x กำลัง2 da เท่ากับ 2x dx dx ก็เท่ากับ da ส่วน 2x นะครับงั้นอินทิเกรต x กำลัง3บวก x e กำลัง x กำลัง2 dx เนี่ยก็จะเท่ากับอินทิเกรต e กำลัง a เท่ากับdx ก็เป็น da ส่วน 2x ก็ตัดกันเท่ากับอินทิเกรต x กำลัง2คือ a ถูกครับ a บวก1 e กำลัง a da ถูกครับก็เลยเท่ากับอินทิเกรต a e กำลัง a da บวกด้วยอินทิเกรต e กำลัง a da ถูกครับตัวนี้อินทิเกรตได้แล้วครับก็เลยอินทิเกรตตัวนี้พิจารณาการอินทิเกรตของ a e กำลัง a da นะครับก็เลยให้ u เท่ากับ a du จึงเท่ากับ da v เท่า dv เท่ากับ e กำลัง a da v จึงเท่ากับ e กำลัง a ถูกไหมครับนั้นอินทิเกรต a e กำลัง a da เนี่ยก็เท่ากับ uv ลบอินทิเกรตv du ถูกป่ะครับ v ก็คือ e กำลัง a du ก็คือ da เท่ากับ a e กำลัง a ลบ e กำลัง a ถูกป่ะครับแล้วก็เอามาแทนแล้วก็เอาค่าอินทิเกรตมาแทนนะครับก็ได้เท่ากับตรงนี้ครับก็เท่ากับa e กำลัง a ลบ e กำลัง a บวกด้วย e กำลัง a แล้วครับบวก c
เขาก็แทน a กลับมาครับ a เท่า x กำลัง2คือ x กำลัง2 e กำลัง x กำลัง2บวก c นี่เราลืมนะครับก็คือมี1ส่วน2อยู่ด้วยมี1ส่วน2อยู่นะครับมี2อยู่ตรงนี้ครับก็คือเป็น1ส่วน2หรือตัดกันครับเป็น1ส่วน2ก็เท่ากับ x กำลัง2 e กำลัง x กำลัง2บวก c ส่วน2นะครับข้อ 1.4 นะครับอินทิเกรตโคเซกกำลัง 3x dxเราก็ดูนะครับว่าเราอินทิเกรตตัวไหนได้เราอินทิเกรตโคเซกกำลัง2ได้ถูกป่ะครับก็เลยให้ dv เนี่ยเท่ากับโคเซกกำลัง 2x dx v จะเท่ากับเราอินทิเกรตโคเซกกำลัง2ก็ได้เป็นลบคอส x นะครับเลยนั้น u จึงเท่ากับโคเซก x ครับ du จึงเท่ากับลบลิฟโคเซกได้เป็นลบโคเซกx cot x นะครับดังนั้นอินทิเกรตโคเซกกำลัง 3x dx เนี่ยจึงเท่ากับ uv ก็คือลบโคเซก x cot x ลบด้วยอินทิเกรต v du ก็คือโคเซก xคอสกำลัง 2x ถูกป่ะครับ dx ครับการแปลงนะครับก็คือจากตรงนี้ครับทดไว้ sin กำลัง2บวก cos กำลัง2เนี่ยเท่ากับ1ถูกป่ะครับคอสก็คือ1บวก cos กำลัง2เนี่ยเท่ากับ cos กำลัง2นะครับดังนั้นตอนนี้ก็คือลบโคเซก x คอส x ลบด้วยอินทิเกรตของโคเซก x คอสก็คือโคเซกกำลัง2ลบ1เท่ากับลบโคเซก x คอส xลบอินทิเกรตโคเซกกำลัง 3x ลบอินทิเกรตบวกด้วยอินทิเกรตโคเซก x นะครับถูกไหมครับเราก็ย้ายโคเซกกำลัง3เนี่ยไว้บวกฝั่งนี้นะครับย้ายอินทิเกรตตัวนี้ไว้บวกฝั่งนี้ก็ได้เป็น2อินทิเกรตโคเซกกำลัง 3x dx เนี่ยเท่ากับลบโคเซก x คอส xบวกด้วยอินทิเกรตโคเซกได้แหละครับได้ลอนของแอบสูตรโคเซก x ลบคอส x ถูกป่ะครับบวก c ถูกป่ะครับดังนั้นอินทิเกรตโคเซกกำลัง 3x dx เนี่ยก็ย้าย2มาหารถูกป่ะครับก็ได้เท่ากับลบโคเซกx คอส x ส่วน2บวกด้วยส่วน2ครับบวก4ครับเป็นคำตอบข้อ 1.5 นะครับอินทิเกรต x กำลัง2 cos axdx นะครับเมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับเราก็ให้ u นะครับเท่ากับ x กำลัง2 du เท่ากับ 2x dx dv เท่ากับ cos ax dx นะครับ v เท่ากับ1ส่วน a sin ax นะครับ
ถูกครับงั้นอินดิเกต x กำลัง2 cos ax dx เนี่ยก็จะเท่ากับ uv ก็คือ x กำลัง2ส่วน a sin ax ลบอินดิเกต v ถูกครับ du ก็คือ 2x dx ถูกครับเขียน x ตรงนี้นะครับนั่นก็เลยอินทิเกรต x sin x ถูกป่ะครับ x sin ax แล้วก็มาทดอีกนะครับอินทิเกรต x sin ax เนี่ยก็เท่ากับแล้วก็ให้ u เท่ากับ x ถูกป่ะครับ du จึงเท่ากับ dx v เท่ากับ sin ax dv เท่ากับ sin ax dx v จึงเท่ากับลบ cos ax ส่วน a ถูกป่ะครับยุบคอร์ได้ลบไซน์ถูกครับมันก็แทนอินทิเกรต x ไซน์ x ax นี่ก็คือมันเลยเท่ากับ uv ก็คือ x ลบ x cos ax ส่วน a ลบอินทิเกรต v du ถูกป่ะครับdu ก็คือ dx อินทิเกรต cos ax เนี่ยก็ได้เป็นอินทิเกรต cos ax ถูกครับได้เป็น sin ax ส่วน a กลายเป็นส่วน a กำลัง2แล้วก็มาแทนนะครับก็ได้เท่ากับ a กำลัง2ส่วน a sin ax บวก x cos ax ส่วน a ลบsin ax ส่วน a กำลัง2นี่ก็มีคูณข้างหน้าครับ2ส่วน a ครับบวก c เห็นป่ะครับก็เลยเท่ากับ x กำลัง2ส่วน a sin ax บวก 2x cos axส่วน a กำลัง2ลบ2 sin ax ส่วน a กำลัง3บวก c ครับข้อ 1.6 นะครับอินทิเกรต x กำลัง n ln ax dx นะครับเมื่อ n ไม่เท่ากับ1และa ไม่เท่ากับ0นะครับทีเนี้ยมันเลือก u กับ dv ง่ายนะครับเพราะว่าถ้าให้ dv เป็น ln ax dx เนี่ยจะอินทิเกรตไม่ได้ถูกป่ะครับก็เลยให้ u เท่ากับ ln ax dx du จึงเท่ากับ1ส่วน ax คูณกับ a ถูกครับให้ dv เท่ากับ x กำลัง n v จึงเท่ากับx กำลัง n บวก1ส่วนด้วย n บวก1ถูกป่ะครับงั้นอินทิเกรต x กำลัง n ln ax dx เนี่ยจึงเท่ากับ uv ก็คือ x กำลัง n บวก1ส่วน n บวก1 ln ax ถูกป่ะครับลบอินทิเกรต v du 1ส่วน x นะครับเท่ากับ ถูกป่ะครับเอ้ยไม่มีครับดึงออกมาแล้วถูกป่ะครับแล้วก็ดึง x กำลัง n บวก1เป็นตัวเลขออกมาครับเราก็ตอบครับตัวนี้